ผมเป็นทนายมาเกือบ40ปีไม่เคยเห็นผู้พิพากษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ตัวเองตัดสินโดยทั่วไปมันเป็นมารายาทเมื่อจบแล้วจบเลยจะไม่มาวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลังคดีนี้ทำไมเอาเรื่องคดีความที่ตัดสินมาพูดต่อสาธารณะน่าจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมนะครับนี่คือข้อความที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์โพสต์เอาไว้แสดงความเห็นเอาไว้กรณีที่โอว้วันนี้ต้องใช้คําว่ากระแสในโลกโซเชียลร้อนแรงมากๆ หลังจากที่อาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธรรมหนึ่งใน9้าตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดยุบพักเก้าไกลเก้าต่อศูนย์เสียงเนี่ยนะครับอาจารย์อุดมได้พูดในงานเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าพักประชาชนเนี่ยควรต้องขอบคุณผมที่ได้สั่งยุบพักเก้าไกลเพราะหลังจากก่อตั้งพักประชาชนก็ได้รับเงินบริจาคมากถึง20-30ถึงล้านบาทเมื่อวานร้องไห้อยู่พักเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะ ยักไหลแล้วไปต่อเงิน20บล้านจากนั้นอาจารย์อุดมก็หัวเราะขึ้นมาก็มีอีกหนึ่งความคิดเห็นจากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์สรกลอดุญญานนท์โพสต์เอาไว้บอกว่าจริยธรรมมาจากคําว่าจริยะบวกธรรมะจริยะหมายถึงความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติธรรมะหมายถึงคุณความดีจริยธรรมจึงหมายถึงความประพฤติที่ดีงามท่านผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดียุบพ,พักและจัริยธรรมนักการเมืองครับ อีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์ธงทองจันทรังสุครับได้โพสต์ไว้บอกว่าแต่โบราณมาท่านเตือนไว้นักหนาว่านักกฎหมายต้องระมัดระวังไม่ทํางานด้วยอคติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นผู้พิพากษาตุลาการเมื่อตัดสินคดีความอย่างไรไปแล้วก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันบอกกับตัวเองได้ว่าได้ตัดสินคดีแล้วโดยปราศจากความลำเอียงหากไม่ได้ทําเช่นนั้นแต่ทําตรงกันข้ามก็ชวนให้คนสงสัยว่า การพิภากษาอัตขคดีที่ผ่านมาได้กระทำโดยปราศจากอคติจริงหรือปิดท้ายที่นักกฎหมายหน่อยครับอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ปริญญาพูดว่ามาตรฐานจริยธรรมที่สารรัฐธรรมนูญท่านใช้ในการตัดสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งนั้นคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่ามาจากสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระกําหนดร่วมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระประเด็นที่อาจารย์ปริญญาหยิบยกมามี2ข้อที่เห็นว่าสําคัญที่สุดในการทําหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญคือข้อ13ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจากอคติโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพและข้อ23ครับ ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจให้บริการด้วยความรวดเร็วเสมอภาคถูกต้องโปร่งใสปราศจากอาคติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทีนี้อาจารย์ปริญญาสรุปแบบนี้ว่าผมเห็นข่าวตุลาการศาลร,รัฐมนุนท่านหนึ่งพูดให้ความเห็นเรื่องพักที่ท่านยุบไปในฐานะอาจารย์สอนกฎหมายผมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเพราะไม่เคยได้ยินว่ามีตุลาการหรือผู้พิพากษาท่านใดตัดสินลงโทษจำเลยไปแล้วมาพูดถึงจำเลยในแบบท,ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการส่อเสียดอย่างนี้มาก่อนไม่ทราบว่า เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมข้อ13และ23คือเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยกมาหรือไม่ด้วยความเคารพเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จําเป็นต้องกล่าวถึงเพราะดังที่กล่าวไปในตอนต้นมาตรฐานจริยธรรมนี้กําหนดมาให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นหลักสารรัฐธรรมนูญจึงพึงต้องยึดถือปฏิบัติด้วยครับ นี่คือความเห็นจากอาจารย์ปริญญาเทวานนมิรกุลนะครับด้วยความเคารพต่อศาลผมไม่คิดว่าผมจะกล้าล่วงเกินหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ศาลแต่อย่างใดด้วยความรู้อันน้อยนิดของผมผมก็เลยขออนุญาตหยิบยกเอาความคิดเห็นของนักวิชาการนักคิดนักเขียนหลายๆท่านมาฝากคุณผู้ชมกัแล้วกันนะครับเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดครับ